ครับสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบานท่อทองแดงเนาะนะครับอุปกรณ์ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการเกี่ยวกับระบบการบานท่อนะครับมีอะไรบ้างนะตัวนี้จะเป็นตัวแบนเดอร์นะครับหรือกระเดื่องดัดท่อนะครับเอาไว้ดัดท่อให้งอตามที่เราต้องการนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงส่วนชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวคัตเตอร์ตัดท่อนะคัตเตอร์ตัดท่อเอาไว้ตัดท่อทองแดงนะครับตามที่เราต้องการที่จะตัดตามขนาดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวจับยึดท่อครับจับยึดท่อซึ่งก็จะมีขนาดนะแต่ละรูนะครับว่ารูไหนขนาดเท่าไหร่ซึ่งท่อที่เราเห็นตัวนี้นะครับก็ขนาดประมาณสัก3/8นะขนาด3/8หนึ่งนิ้วมีอยู่8หุ่นนะครับ1นิ้วมีอยู่8หุ่นถ้าท่อประปาตามบ้านเรานะที่เป็นท่อก๊อกทั่วไปนะก็จะประมาณท่อ4หุ่นนะครับท่อ4หุ่นนะครับก็1นิ้วมันมีอยู่8หุ่นนะครับตัวนี้เป็นตัวใช้ในการบานท่อนะครับถ้าบานท่อชั้นเดียวก็ใช้ตัวนี้อัดลงไปเลยนะแต่ถ้าเป็นบานท่อ2ชั้นต้องใช้อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์จะหน้าตาแบบนี้เป็นตัวช่วยในการทำเป็นท่อ2ชั้นดัดท่อ2ชั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานครับทีนี้เราจะเริ่มจากดัดท่อก่อนนะครับดัดท่อตัวนี้การดัดท่อนะเราจะทำให้ท่อตัวนี้นะครับมันงอตามที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะทำการตึงตัวนี้ก่อนนะครับเช่นเราอยากงอท่อตัวนี้นะครับให้เป็น90องศานะก็ใช้แบนเดอร์นะครับตัวนี้เรียกว่าแบนเดอร์ซึ่งมันจะมีองศาตรงนี้เห็นไหมนะครับองศาเดี๋ยวขอเปิดแสงหน่อยนะครับมันจะมีองศาอยู่ศูนย์องศา45 90วิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากนะดันตัวนี้ขึ้นนะครับแบบนี้ดันขึ้นแบบนี้ตัวนี้เป็นแบนเดอร์นะครับยกขึ้นดัดแบบนี้เสร็จแล้วสอดเข้าไปตรงนี้ครับสอดเข้าไปสอดเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นดัดครับเราจะดัดให้เป็น90องศาก็จับแบบนี้นะครับงอลงแบบนี้เราจะดัดเป็น90ตัวนี้90องศานะจากนั้นก็เอาตัวนี้ออกครับโยกเนี่ยแบบนี้เราก็จะได้ท่อที่งอ90องศานะครับอันนี้คือตัวแบนเดอร์ที่ใช้ในการดัดท่อต่อมามาดูคัตเตอร์ตัดท่อครับคัตเตอร์ตัดท่ออันนี้เอาไว้ใช้ในการตัดท่อทองแดงนะหรือท่อท่อน้ำประปาเราก็ตัดได้นะตัวนี้นะครับท่อ PVC นะครับวิธีการตัดก็นะครับเช่นผมอยากตัดตัวนี้ทิ้งนะครับที่ผมงอมาตัวนี้อยากตัดนะครับวิธีการก็วางตรงนี้ลงไปนะครับจากนั้นดันตัวนี้ลงไปนะพอตึงๆมือนะครับพอตึงๆมือจากนั้นหมุนครับหมุนเข้าทีละนิดนะครับหมุนเข้าทีละนิดแบบนี้นะครับเห็นไหมท่อก็จะขาดออกแบบนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าคัตเตอร์ตัดท่ออ่ะต่อมาเรามาดูการขยายท่อครับตัวนี้จะขยายท่อนะครับขยายท่อเอาบานก่อนก็ได้กันนะครับบานท่อการบานท่อเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวจับยึดนะครับตัวนี้ท่อตัวนี้ขนาด3/8ขนาด3/8แล้วก็ดูรูนะครับรูตัวไหน3/8รูนี้ดูนี้3/8นะครับนี่3/83/8ส่วนตัวนี้5/8ก็ขยายออกแบบนี้นะครับก็ล็อกเลยเดี๋ยวตัวนี้จะบาน2ชั้นนะครับถ้าบานชั้นเดียวหลังจากเราล็อกตัวนี้เสร็จเอาตัวนี้หมุนอัดเลยนะครับแต่บาน2ชั้นเนี่ยเราจะใช้อะแดปเตอร์ช่วยเราจะใช้อะแดปเตอร์ช่วยนะครับอะแดปเตอร์หน้าตาเป็นไงนี่อะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์หน้าตาเป็นแบบนี้วิธีการก็ตอนนี้เราจะบาน2ชั้นนะก็ให้เอาท่อขึ้นมาใช้อะแดปเตอร์วางนะครับวางอะแดปเตอร์เทียบเลยประมาณนี้นะครับให้ประมาณใกล้เคียงกันถ้าเอาขึ้นเยอะเกินไปท่อก็จะออกมาไม่สวยนะครับหลังจากได้ตำแหน่งเสร็จปุ๊บก็ล็อกนะครับขันตัวนี้อัดเลยล็อกไว้ไม่ให้ท่อมันเลื่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวจับยึดท่อนะ
หลังจากได้ตรงนี้เสร็จนะครับคันแน่นเสร็จเราก็วางอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับใส่ตัวนี้หลักการคือมันจะทำให้ท่อตัวนี้มันหุบปากของท่อเนี่ยมันหุบเข้าข้างในนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้หมุนอัดครับหลังจากเราทำให้ปากมันหุบเสร็จเราจะใช้ตัวบานชั้นเดียวเนี่ยอัดอีกรอบนึงนะครับซึ่งปากของท่อทองแดงเนี่ยจะเป็นลักษณะ2ชั้นนะแป๊บนึงนะครับหลังจากได้ตรงนี้ก็ขันอัดเลยครับแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะนะครับจากนั้นก็คายปากของท่อก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะมีขอบนะครับปากมันจะหุบเข้าข้างในนะครับทีนี้จากนั้นนะครับเราใช้ตัวบานชั้นเดียวนะก็คือหัวตัวเนี้ยนะครับวางลงแล้วก็อัดอีกรอบนึงจะกลายเป็นท่อมันก็จะได้ลักษณะมีบานะครับเป็นบาน2ชั้นนะลักษณะการทำแบบนี้นะครับได้ตำแหน่งปุ๊บก็คันอัดไปครับจากเราบีบอัดลงไปเห็นไหมมันจะมีบ่าขึ้นมานะครับตัวนี้ลักษณะก็คือการบาน2ชั้นนะครับนี่หลังจากเราบานเสร็จนะครับบ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีบ่านะครับต่อมาเราจะขยายปากท่อนะครับฝั่งนี้เราจะขยายนะเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ทิ้งก่อนเพราะว่าตัวนี้มันไม่สวยนะครับก็ใช้คัตเตอร์ตัดอีกรอบนึงถ้าปากมันไม่สวยแล้วก็ใช้ตัวนี้ซ่อมโอเคทีนี้ในการจะขยายเนี่ยขยายเพื่ออะไรขยายเพื่อให้เวลาเราขยายเสร็จเรียบร้อยเนาะมันจะเอาท่ออีกตัวนึงอ่ะมาสวมใส่ที่ขนาดเดียวกันนะมาสวมใส่แล้วก็สามารถเชื่อมได้นะครับในกรณีที่เราต้องการเชื่อมต่อท่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูการขยายครับก็ใช้ขนาดเดิมนะครับ 3/8 เหมือนเดิมแต่ดูตรงนี้นะปกติเราบานเราจะใช้ฝั่งที่มันมีบ่าใช่ไหมตัวนี้นะครับเราจะขยายเราใช้ฝั่งที่ไม่มีบ่านะนะครับก็เอาผูกขึ้นมานะครับประมาณนี้จากนั้นก็ทำการล็อกการขยายแบบนี้เราจะทำลักษณะการขยายแบบตอกนะครับแบบตอกเราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ท่อ 3/8 แล้วก็ใช้ตัวนี้นะนี่มันจะมีไหม 3/8 นะครับวิธีการก็จับตัวนี้ให้แน่นนะครับจับแบบนี้ดันตัวนี้ลงก่อนนี่แบบนี้นะครับจับแบบนี้หรือถ้าไม่ถนัดก็เอาแบบนี้นะครับแบบเต็มๆหามุมที่ถนัดที่สุดนะครับจากนั้นจับแบบนี้นะแล้วก็ใช้ค้อนตอกตัวนี้เรียกว่าการขยายแบบต่อนะครับได้ละตัวนี้ถ้ามันติดแน่นก็เคาะนะครับแบบนี้โอเคหลังจากเราขยายเสร็จก็คลายตัวนี้ออกนะครับก็จะได้ท่อที่เป็นลักษณะท่อที่มันสามารถเอาไปเชื่อมต่อได้ต่อยังไงเรามาดูกันตัวนี้ท่อตัวนี้นะครับตัดมาจากม้วนนี้ว
ิธีการต่อก็คือเราจะเอาตัวเนี้ยต่อใส่กันหลังจากเราขยายปุ๊บแล้วก็สวมเข้าแบบนี้เห็นไหมป้าบแบบนี้ได้เห็นไหมครับจากนั้นก็เอาไปเชื่อมแจ็คอีกรอบนึงนะครับเชื่อมทองแดงนะอันนี้ใช้ในกรณีเราเชื่อมจะต่อท่อนะครับจะต่อท่ออ่ะโอเคครับก็เอามาฝากกันวิธีการบานท่อแบบ2ชั้นการขยายปากท่อนะครับแล้วก็การใช้เครื่องมือในการบริการเกี่ยวกับท่อทองแดงเนาะโอเคครับน่าจะเป็นประโยชน์นะวิชานี้นะครับอยู่ในรายวิชางานปรับอากาศรถยนต์เนาะนะครับถ้าท่านเรียนก็จะได้ทำตัวเนี้ยนะครับหรือแอร์บ้านนะก็จะทำลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับ